วัชพืชหลังนาอย่างผักกระชับค่ะตอนนี้กลายเป็นผักพื้นถิ่นปลอดสารพิษที่สามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวนาปีละเป็นแสนบาทติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะนาข้าวที่เต็มไปด้วยต้นแม่พันธุ์กระชับพร้อมเก็บเกี่ยวเม็ดนี้คือการใช้ประโยชน์จากพื้นนาแทนการปล่อยทิ้งว่างเปล่าทำให้ชาวนาบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าวัชพืชหลังนาอย่างผักกระชับนี้จะเป็นพืชหมุนเวียนและเป็นพืชสมุนไพรที่สร้างรายได้ให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดระยองปีละนับแสนบาทเลยทีเดียวค่ะกระชับหรือกระชับตามสำเนียงระยองมีขึ้นอยู่ที่บ้านทะเลน้อยนานแล้วจัดเป็นวัชพืชที่งอกขึ้นเองตามธรรมชาติในนาข้าวเมื่อมีคนนำต้นอ่อนมารับประทานและพบว่ารสชาติอร่อยจึงเป็นที่นิยมของผู้คนมากขึ้นชาวบ้านทะเลน้อยจึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลองผิดลองถูกกว่า30ปีเพื่อให้ต้นอ่อนกระชับสามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีที่เริ่มตั้งแต่การเพาะต้นแม่พันธุ์เก็บเม็ดแช่เม็ดในน้ำเป็นเวลานานหลายเดือนรักษาเจ้าในเม็ดให้พร้อมฟักตัวจากนั้นทยอยเพาะเป็นต้นอ่อนที่มีอายุ8วันก็สามารถนำมารับประทานได้ก็ผมตรงเนี้ยมันตั้งแต่เริ่มแรกมาใช้เวลาลองผิดลองถูกมาหลายปีกลัวจะมาเข่าร่องเข่าร้อยครัวเรือนที่ปลูกผักกระชับมีประมาณ13ครัวเรือน14ครัวเรือนเนี่ยที่ว่าเริ่มปลูกผักกระชับมาเนี่ยก็ถามว่าลองผิดลองถูกกันมาทุกคนแต่ว่ามันสร้างรายได้ให้แกครอบครัวได้เยอะหมายถึงว่าถ้าว่าเวลาเนี้ยถ้ามาคิดกันว่าตะกอนที่ทำกันก็คือว่าอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพหลักได้เลยต้นอ่อนผักกระชับคล้ายต้นทานตะวันมีลำต้นสีขาวใบสีเขียวมีรสชาติหวานกรอบที่สำคัญมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแถมสรรพคุณทางยาเยี่ยมจะรับประทานสดๆหรือจะนำมาปรุงอาหารได้ในหลากหลายเมนูบอกว่าอร่อยที่ที่ขึ้นชื่อก็มีแกงส้มมียำผักสดแล้วก็ยำผักทอดกรอบยำผักกระชับทอดกรอบซึ่งเป็นเมนูที่เข้ารอบ1ใน8เชฟของจังหวัดระยองค่ะรสชาติมันจะมีเป็นมีกลิ่นหอมเป็นอัตลักษณ์ของเขาอะแล้วก็มีความกรอบซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารเพราะว่าเป็นผักพื้นถิ่นที่มีที่เดียวของจังหวัดระยองค่ะแล้วคือแต่ก่อนได้ทานได้แค่ปีละครั้งใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีตลอดทั้งปีทุกวันจากที่เคยเพาะบริโภคในครัวเรือนขยายมาสู่13ครัวเรือนเพื่อการค้าอาชีพเสริมที่อาจจะกลายเป็นอาชีพหลักด้วยสนนราคากิโลกรัมละ100ถึง200บาทและจากที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นวัชพืชได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผักพื้นบ้านปลอดภัยสินค้าโอท็อปที่หารับประทานได้เพียงที่นี่เท่านั้นมาจากนี้บ้านกระชับตกมาป่าจะเล่นหน่อย NBT จันทบุรีรายงานชาวประมงตำบลบางกระชัย